มอดิน EMS การบริการงานเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเร่งด่วนและทันต่อเหตุการณ์ตอบโจทย์การทำเกษตรยุคใหม่โดยยกระดับศักยภาพการบริการสู่มอดิน EMS คือด่วนฉับไวเอ็กเพรสเวย์วิชาการก้าวไกลโมเดิร์นโนเลจและประทับใจเกษตรกรเซอร์วิสมายเพื่อให้ลดเร็วในการลดขั้นตอนในการทำงานนะครับนะแล้วก็เรามีกระบวนการของ QR code นะครับไปไว้ที่บ้านเกษตรกรนะครับพุทธกรมี iPhone ในแผ่นปุ๊บเนี่ยสามารถส่องคิวอาร์ปุ๊บนะแล้วจะมาที่เว็บไซต์เรานะมาแล้วจะมีข้อมูลต่างๆอยู่ในเว็บไซต์ปุ๊บจะมีการจัดการดินยังไงปลูกพืชยังไงนะสุดท้ายปุ๊บเกษตรกรไม่เข้าใจครับเราลิงก์ด้วย Facebook นะครับนะเกษตรกรก็เข้ามาใน Facebook ปุ๊บส่งมาว่าให้เราไปช่วยเหลือยังไงส่งมาให้เราครับเรามีเจ้าที่คอยติดตามถ้ามาทาง Facebook ปุ๊บเนี่ยไม่เกิน3นาทีต้องได้ตอบจากเราไปนะครับสมมุติว่าถ้าบางคนไม่มีมือถือครับเรามีสายด่วนนะครับเบอร์โทรธานีครับ02-595-0626นะครับก็คือ1เบื้องแรกคือความรู้คือให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่เราเพราะว่าเป็นแต่ละเรื่องที่เราทำและอีกเรื่องนึงถ้าประสบปัญหาปุ๊บพอโทรไปเขาจะมาทันทีเลยคือผมก็ซึ้งใจในบทบาทของพัฒนาที่ดินตรงที่ว่าผมติดต่อทุกหน่วยงานให้มาดูว่าเราเกิดปัญหาแต่พอโทรไปทุกหน่วยงานคนนู้นก็ติดโน่นติดนี่พอโทรไปหาพัฒนาที่ดินโดยที่โทรเข้าเบอร์พื้นฐานคือ02จะไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ใครเป็นเบอร์ใครเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ความแนะนำคือเขารีบลงมาเลยทั้งนี้การแก้ไขปัญหาด้านดินให้แก่เกษตรกรภายในเวลาอันรวดเร็วสถานีพัฒนาที่ดินยังเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมด้านอื่นๆอาทิการแก้ไขปัญหาโรคพืชและแมลงการส่งเสริมความรู้การตรวจดินเบื้องต้นการเรียนรู้พืชที่ปลูกให้ตรงกับดินและน้ำรวมไปถึงการส่งเสริมเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆตามนโยบายรัฐบาลเป็นต้นก็คือเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการงานของส่งเสริมทั้งหมดสมมติว่าถ้าเรามาเจอปัญหาเรื่องพืชปุ๊บเราก็ประสานกรมส่งเสริมว่าดูให้เกษตรกรด้วยเพราะว่าโรคพืชเนี้ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยเรื่องพืชแต่เราส่งต่อให้ได้แล้วก็อาจจะคอนแทคส่วนการด้วยกันแล้วก็ลงมาให้ที่สุดนะครับสมมติเรื่องกรมข้าวใช่ไหมกรมข้าวจะอยู่ที่คลองหลวงใช่ไหมล่ะก็ไกลแล้วก็อาจจะถ่ายไลน์ส่วนสำคัญดูปุ๊บเขาตอบมาว่าตอนนี้นะควรจะต้องใช้ยาอะไรเพื่อระงับเหตุด่วนเร็วสุดเพื่อเกษตรกรจะไม่เสียหายเบื้องต้นครับเกษตรกรตอบรับเราคือว่าคือเกษตรกรมีความสุขกับที่ได้บริการแบบรวดเร็วนะถึงว่าลงแล้วปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่แก้ปัญหาโดยตรงแต่ว่าความรู้สึกคือว่าเกษตรกรว่าเราอะเต็มใจกับเกษตรกรในการแก้ปัญหาดับหนึ่งเขาคือพอใจกับเราแล้วใช่ไหมสุดท้ายปุ๊บแก้ปัญหาถูกจุดส่งต่อถูกที่นะเกษตรกรก็ได้ผลผลิตเพิ่มเติมมาเขาก็ดีสุดท้ายเขาก็ได้เกิดคำถามต่อเกษตรกรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ที่ทางสถานีพัฒนาที่ดินได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรในการช่วยเหลือเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาด้านดินลดความเสียหายและส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตพืชให้มีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง